ตรงนี้นะน่ากลัวมากขึ้นแรงเหลือเกินขึ้นหัวเอียงกับหัวง่วงคือกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านยกเข่งนะคะเป็นร้านแบบว่าเก่าแก่ของที่สุราษฎร์นะทุกคนอื้อไปเลยกำลังออกเรือแล้วจ้าไปได้ไปอุ้ยก็คือสุราษฎร์แล้วแม่น้ำใสที่ใหญ่ที่สุดสายใต้สวยมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไม่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีจ้างงมากคือจริงๆตอนแรกอยากลงไปว่าชายหาดอะไรสวัสดีทุกคนแต่ว่าไม่เจอชายหาดเป็นโขดหินแล้วก็เป็นทะเลเลยอะแล้วก็ทะเลแบบคลื่นแรงมากเรามากับพี่นิกนะคะเย้ เดี๋ยวเล่าก่อนว่าเมย์อ่ะคือพอมาถึงเมย์แบบอ้าวน้ำขึ้นหรอทำไมน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะลงไปชายหาดได้ไงพี่นิกบอกว่าไม่รู้หรอว่าสุราษฎร์เขาไม่มีชายหาดประเทศไทยเขามีสองฝั่งใช่ไหมตะวันออกตะวันตกฝั่งหนึ่งคือจะเป็นชายหาดตะกอนครับผมใช่ไหมฝั่งหนึ่งก็คือโดนทะเลกัดต่อไปเรื่อยๆไงก็เลยเป็นเขาเรียกหาดหินต้องหาดทรายแล้วนี่เราอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวาตะวันออกแล้วฝั่งขวาเป็นหินเยอะเป็นนี่ไงออกยกตกอันนี้คืออะไรออกยกตกยุคแปลว่าอะไรเป็นคำคล้องเสียงเหรอไม่เขาไว้ท่องจำไงตอนเด็กๆตะวันออกอ่ะหินจะเป็นหาดหินตะวันตกเป็นหาดทรายโอเคแสดงว่าเราอยู่ฝั่งตะวันออกที่เป็นหาดหินเราก็เลยเป็นหินเยอะเอาเป็นว่าคือตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีเกาะสมุยแต่ไม่ได้ไปจ้าวันนี้ก็จะไปตกหมึกแล้วก็จะไปเที่ยวในสุราษฎร์นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาทานข้าวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดไปเลยว่าหาดไม่ใช่ไม่ใช่หาดทะเลพอดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทะเลพอดพอพานออกอ่างตอนนี้ทะเลพอดมาปะดูทะเลจ้าอู้หูเฮ้ยมันอยู่ทะเลได้อยู่นะอุ้ยสวยแล้วอ่ะแล้วมีนิทานให้หน่อยสวยแล้วไม่เห็นอะไรเลย ชุดน้องคิ้วอยู่นะหอยอะไรนะคะหอยอะไรนะคะสับเค็ดครับสับเค็ดหอยหายากนะครับปรากฏเดินลงไปมีเต็มเลยนะ บ้าหายากจริงอุ้ยทุกคนอาหารมาแล้วเริ่มจากชิมอะไรก่อนดีหอยสับเค็ดแล้วกันเพิ่งมาเสิร์ฟเมื่อกี้เลยรู้ป่าวว่าหอยอ่ะเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวไม่รู้โอเคพี่รู้เหรอไม่รู้แหละน้องก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยพูดได้แค่นี้แหละนี่นะคะหน้าตาหอยสับเค็ดครับเอ้ยคือเปลือกคือฟิลไลท์หอยแมงคูอยู่แรงมากเฮียน่ากลัวดึกดื่นเหมือนกัน This is หอยสับเค็ดคือหอยเอียงกับหัวง่วงคือกันอันตรายไม่หนีเราควรเซิร์ช Google ก่อนไหมได้ไหมเขาให้เรากินได้ก็คือผ่านกินมาหลายเจ้าแล้วแล้วเป็นยังไงง่วงทุกคนอร่อยมันรับบทหอยนางรมเวอร์ชั่นแบบว่าหนุกหนักมากขึ้นเป็นหอยแมงภู่บอกหอยนางรมแต่ว่าเมหั่นไอ้ส่วนของแบบว่าตรงนั้นอะเมเอาออกนิดนึงนะเพราะว่ามันจะกระดือจริงรู้แต่น้ำจิ้มเขาแซ่บมากพี่อยากกินเยอะนะเดี๋ยวพี่อาจจะแบบล่วงได้พี่นี่ก็คือบุคคลอะไรเอ่ยแพ้ผงชูรสแล้วอะไรต่อมาเอ่ยก็คือทุกร้านที่ไปเขาผงชูรสจุกๆกันทุกร้านเลยมันน้ำจิ้มแบบเด็ดหอยมันแบบหอยมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยสรุปแล้วก็คือมันไม่มีรสชาติอะไรมากมายแต่ว่าไม่เหนียวเกินมันเป็นแบบเขาบอกว่าไม่ได้มาแล้วมีตลอดนะนี่จริงเหรอเพราะว่าเป็นหายากใช่ไหมรับบทหายากหายากนิดนึงแต่อันนี้ก่อนทุกคนหายากกว่าหอยก็คืออะไรยำปูมาแค่150 บาทแต่ว่าจานใหญ่มากคือคนมาเสิร์ฟอะพี่คนมาเสิร์ฟเขายังบอกเลยว่าแบบอุ้ยสีดุมากเลยครับเพราะว่าเมย์สั่งเผ็ดมากไปจะบอกว่าปกติเมย์เป็นคนไม่ค่อยกินยำปูไม่ค่อยกินอะไรเลยนะเพราะว่าจริงเมย์ไม่ค่อยกินจริงเพราะว่ามันหายกินยากเลยอะไรพี่ทำอะไรหรือเปล่าเห็นไปทางไหนก็ต่างหนูไม่ได้กินจริงหนูกินแค่แบบอื่นเลยคือเอานี้ไม่กินเพราะมันกินยากแล้วก็แบบเนี้ยมันมือเลอะแต่ขอกินก่อนแล้วกันอุ้ยไม่คาวเลยอ่ะ Amazing มากอุ้ยดูดิเอาช้อนตักออกมาเป็นแบบเป็นเจลลี่เลยอ่ะสั่งตอนสั่งน้องบอกว่าแบบกลัวแบบมา2คนแล้วกินกันไม่หมดสรุปนี่คนเดียวเมย์ก็ว่าเมย์จัดการได้นะที่แพ้ของชูรสไม่ใช่หรอน้องว่ามีคุณดูดิคือเนื้อเขาแน่นมากอ่ะดึงดื้อดึงดื้อลองมาเลยโอ้ดีมากอ่ะโอ้มีพริกแน่ๆแล้วทำอร่อยจริงไหมแซ่บอร่อยไหมขนาดพี่แบบเป็นคนไม่ค่อยกินอะไรอย่างงี้เนาะอร่อยเลยปูไข่ผัดหอมครับThank you.
โอ้โหพี่แกะปูเก่งมากโอ้ยน่ากินมากมีรสชาติอร่อยมากขออนุญาตใช้มือครับทุกคนอ่ะอุ้ยไข่ลนไม่ค่อยเห็นว่าปูไข่แบบจะเนื้อเยอะไม่ใช่เนื้อไข่ไม่รู้ว่าปูไข่จะไข่เยอะขนาดนี้แล้วก็เอาข้าวลงไปคลุกรับบดอาหารญี่ปุ่นเขาบอกว่าเมนูขายดีของเขาก็คือนี่แหละปูไข่ผัดต้นหอมหูเขาทำอร่อยมากเลยอ่ะคอเลสเตอรอลแบบไปแล้วจริงตอนนี้คือไข่แบบล้นแบบล้นเลยอ่ะไข่มันมากทุกคนมันใหญ่มากพูดจริงน่ากินมากอันนี้ใบเหยี่ยวผัดไข่นะครับเราจะกินข้าวก่อนนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากๆร้านนี้อร่อยมากๆเลยครับสุดๆสุดๆเลยครับถ่ายไม่ทันสักอย่างเลยครับเก่าแก่ของพี่สุราษฎร์นะทุกคนแล้วก็เป็นร้านชื่อดังมากที่ตอนมาถึงคนเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะเมนูก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรทุกคนมีก๋วยจั๊บมีลงโต้งแล้วก็มีผักบุ้งไต่ลาวชื่อแบบแปลกๆนิดนึงคืออันนี้ใช่ป่ะคือแบบมีแต่ผักกับเครื่องแล้วก็แบบปรุงอ่ะแล้วก็มีกุ้งทอดตอนมาถึงแบบคุยกับพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าแบบแค่จะมาร้านนี้ก็คือแบบคนเยอะมากเพราะว่าเหมือนว่ามีอยู่มานานใช่ป่ะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยคือมันคนมาแล้วมันเป็นเหมือนแบบยำๆนิดนึงอ่ะโกยำแห้งมันเหมือนเนี่ยอากาศอ่ะเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต็กทอดใหญ่มากต่อไปเป็นก๋วยจั๊บนะคะทุกคนแบบโตแบบแทบจะสั่งก๋วยจั๊บกันแม่ทำมือเลือกเป็นแบบน้ำขาวเยอะเลยมีไส้เขาบอกว่าไส้ก็ดังแต่ดังกว่าไส้น่าจะเป็นเสียงในร้านลงโต๊ะของคุณคือเป็นลักษณะเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวหมี่น้ำใสธรรมดาแต่ว่าเหมือนว่าน้ำซุปเขานัวเข้มข้นเลยอะกลับมาที่ผักบุ้งไต่ลาวของหวานนะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจ้าเขาแบบว่าเป็นมะม่วงอะไรไม่รู้เหมือนไม่ใช่น้ำดอกไม้เท่าไหร่อ่ะคือแบบด้านข้างผนังใช่ไหมคือมีแบบเขาแบบโฆษณาต่างๆที่แบบที่อื่นมาทำโฆษณาใช่ปะแต่เขาบอกว่าที่เด็ดคือหลายอย่างมากในร้านคือของหวานตั้งแต่ข้าวเหนียวถั่วดำจนไปถึงเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาชิมนะครับข้าวเหนียวมะม่วงปกติอ่ะแต่พอมีในบรรยากาศอ่ะทุกคนก็คือแบบโบกับสตอรี่ตรงข้างผนังที่เขาบอกว่าที่เด็ดคือข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยขึ้นมาได้เลยมันมีน้ำใสอ่ะแต่ว่าพอเป็นโลโก้พอเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองของที่เนี่ยก็อร่อยเขาทำอร่อยจริงแวบๆดูว่าแบบคนต่อคิวอยู่มาเอาเขาเห็นคิวคนปะโอ้ต่อไปนะคะก็คือพี่นิกบอกว่าจะพาไปกินไอติมไข่แข็งจ้าจะพาไปร้านดังของที่นี่ก็คือเซิร์ชเน็ตมานี่แหละถึงแล้วจ้าร้านเพลินใจไอติมไข่แข็งนะคะแล้วก็มีเครื่องนะทุกคนมีแบบไอติมธรรมดาไม่ใส่ไข่แล้วก็ไข่แข็งใช่ไหมอันนี้ไข่แข็งล้วนคือไม่มีไอติมเลยนะจ๊ะมาแล้วครับนี่คือไอติมไข่แข็งนะคะไข่เขาเป็นแบบทำไว้แล้วอ่ะเคยไปกินที่ตลาดพูอ่ะเขาตอกไข่ใส่ไอติมเลยตักไข่แดงดิบๆอ่ะใส่ไอติมแล้วก็แบบขยี้ใส่ไอติมเองชิมนะคะคือนี่มีปัญหากับสุขภาพฟันนิดนึงอ่ะอร่อยนะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าไข่แดงมันน้อยอ่ะแล้วก็เขาทำไว้แล้วอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเกิดความหนัวเท่าแต่อันนี้มันก็ที่นัวจริงที่ไอติมกะทิก็ประมาณนี้แหละ
คือรู้ว่าอาหารทะเลอ่ะดังแล้วก็มีคนบอกว่าหอยนางรมอ่ะอร่อยที่สุดในโลกเขานี่คิดว่าคือเขาไหนเพิ่งจะได้ยินมาว่าหอยนางรมอร่อยที่สุดในโลกวันก็ทีนี้มีโอกาสก็จะไปกินหอยนางรมให้ได้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปตกหมึกกันด้วยนะคะวันนี้แต่ว่าสำเร็จไหมก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมีสปอยมาว่าถ้าแบบว่าไม่สำเร็จเขาก็จะเปิดเปิดอีกนี่ปลาหมึกกันไหมนั่นแหละกิจกรรมคืนนี้คือเราจะไปตกหมึกกันจ้าไม่ต้องกลัวไม่สำเร็จเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆชาวประมงเขาจะเตรียมหมึกใส่หีบไว้ให้ไม่สำเร็จก็จะเปิดหีบมาแล้วก็มีหมึกให้กินจ้าโมโมนิดนึงดูไปตลาดก่อนขึ้นเรือแหละเปลี่ยนเป็นรับบทเดี๋ยวชาวประมงตกหมึกนะคะวันนี้ด้านหลังนี้เขาไปไหนเนี่ยโทษนะจริงๆมันก็มันมืดแล้วนะที่เอาแว่นกันแดดไปทำไมอ่ะแหละตอนเย็นนี่แหละตัวแสบตาเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้ามยังไงล่ะทีนี้กระโดดไปเลยเดี๋ยวกระโดดไปเลยหรอกำลังออกเรือแล้วจ้าถ้ามีเมาเรืออาจจะไม่เห็นภาพนั่นหรอก็เดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนเองครับทุกคนไม่ต้องกลัวถ้ามีเมาเรือก็ยังกินยาเมย์กินยาแก้เมาเรือดับไปแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะงั้นก็เราได้ตกหมึกแน่นอนตอนนี้คลิปเป็นเที่ยวสุราษฎร์ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่ได้เรือไม่เคยเมื่อเราเล่นเซิร์ฟเห็นไหมหลักการเล่นเซิร์ฟก็เริ่มสังเกตเห็นปะก็ได้อยู่นะว้าวออกทะเลแล้วนะคะสวยมากปกติผู้ช่วยก็จะแบบช่วยกันเบรกอ่ะอันนี้ก็คือแบบกะว่าจะไปไม่ตกไปของไม่ได้ระวังร่วงนะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงนะปกติใช้อะไรเป็นเหยื่อคะใช่ครับอ๋อใช้นี้เลยคือคุณลุงเขาบอกว่าเรามาที่เหมือนแบบแอ่งของปลาหมึกเพราะว่าใช้แบบเรดาร์ตรวจจับใต้ท้องทะเลว่ามันเป็นแบบว่าเป็นซาวเลยนะซาวนิ่งซาวเดอร์โอเคใช้เสียงปล่อยลงไปแล้วก็สะท้อนกลับมาจริงเหรออ๋อจะเห็นในจอซาวเดอร์ก็คือจะเห็นเลยว่ามีฝูงปลาหมึกอยู่ตรงไหนเยอะเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าได้ด้วยคุ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 ยดึงมันเสื้ออ้าวโอ้ยเป็นเสื้อเฉยเศร้าเลยเก็บขยะเขาบอกว่าถ้าตกหมึกได้แล้วอ่ะก็คือค่อยๆเอาขึ้นมาแล้วก็ให้หมึกอยู่ผิวน้ำนิดนึงก่อนแล้วเพราะว่าหมึกมันจะพ่นหมึกสีดำออกมาแล้วถ้าเราเรียกเอาขึ้นอ่ะมันพ่นใส่เราแต่ช่วยนะตกหมึกให้ได้ก่อนรู้สึกถึงก้นทะเลไหมไม่รู้สึกก้นตอนนี้เปียกนั่งนานถ่ายจริงๆ5นาทีสภาพไปก่อนหมึกแน่นอนไปก่อนหมึกแน่นอนไม่แต่น้องเพราะมันผ่านมา10นาทีครับ5ชั่วโมงไม่เป็นไรพักไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีหมึกมีอะไรเดี๋ยวพี่ถ่ายทำต่อให้ครับเวกินยาแก้เมาเรือดับไปแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะงั้นก็เราได้ตกหมึกแน่นอนเรากินยาผิดประเภทเหรอเขาบอกว่าวันนี้ขึ้นแรงเขา 4G อยู่ตรงนี้ของพี่เขาชอบเด็กคิดขอบนะครับทุกคนแล้วตอนนี้น้องเมย์ก็โดนยึดช่องที่นั่งแล้วครับมาดูลูกทีมตกหมึกแล้วครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้ว3ตัวว้าวทุกคนครับเดี๋ยวเขาจะโชว์ปิดไฟเดี๋ยวมันจะเป็นไฟสีแดงอย่างเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวปลาหมึกมันจะแบบขึ้นมาให้เห็นเลยอ่ะเขาว่ายนะนะเดี๋ยวลองดูกันว้า
แล้วหนึ่งอีกหนึ่งคนก็อาการน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันทุกคนก็คือมันคงเคร่งกว่าที่คิดเยอะมากอ่ะมีนะเนี่ยมาอีกแล้วฟื้นแล้วทุกคนหลับไปตื่นนึงตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มครับเพราะว่าเขาตกได้อีกตัวนึงแล้วคือบอกว่าวันนี้แบบคลื่นแรงมากเลยตกยากมากแต่ว่าเขาตกไปแล้วจ้าว้าน้องสิ้นชีพแล้วเหรอคะจังถึงแม้ว่าเราเป็นคนไม่ได้ตกเองรู้สึกมากหงดยังดิ้นอยู่เลยอ่ะน้อยพยายามเลยอ่ะมันน่ากลัวรสชาติดีกว่าเป็นไงครับเนี่ยบอกไม่ได้ต้องมากินเองเนาะโอ้ยต้องมาตกมาลองตกแล้วก็มากินเองมันไม่คาวเลยเนาะไม่คาวนี่ได้รสชาติก่อนเมย์ก็คือพักผ่อนน้อยหรือก็คือเมาเป็นปกติต้องนอนตลอดเวลาแล้วแหละต้องปล่อยให้เราอยู่ในแนวราบไปกับเรือตั้งแนวตั้งน้ำในตัวมันไหลเวียนไม่ถูกต้องแล้วมันเลยจะอ้วกอยู่แล้วแต่ก็ได้อยู่นะมีวัวดาดฟ้าก็มีดาวนะไม่รู้อย่าเป็นมุมมองของเมย์นะครับไม่ใช่ดาวเต่าด้วยนะอยากรู้เป็นยังไงต้องมาลองชิมนะคะเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วมานอนดูดาวด้วยกันจ้าตอนนี้ทุกคนพรุ่งนี้กลับสุราษฎร์เป็นไงบ้างเหมือนย่างอร่อยครับเรื่องของฟืนฟืนไข่เนี่ยภาพตัดนะทุกคนเป็นแบบว่ามากินข้าวเลยละกันเพราะว่าเมื่อคืนน็อกลำพูเป็นร้านอาหารชื่อดังนะคะมีแบบประมาณ 2-3 สาขาก็เลยมากินข้าวก่อนนะครับอาหารทะเลอีกแล้วอ่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นหอยขาวตลับผัดพริกขาวนะคะใช่ไหมว่ายังเมาจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกเมาเลยจนถึงตอนนี้อยู่เลยเมื่อวานตกหมึกเสร็จแบบเซเว่นใช่ไหมแล้วก็กินมาม่าไปหนึ่งกินผัดกะเพราไปอีกหนึ่งคือชีวิตต้องการความเผ็ดมากต้มส้มอร่อยมากคือต้มส้มอร่อยมากพี่เดี๋ยววันนี้เป็นแบบว่าไปเที่ยวในเมืองสุราษฎร์นะคะก็ไปแบบตามร้านอาหารอะไรจริงๆคือมากินแล้วก็ไปตามคาเฟ่นะคะคาเฟ่นิดหน่อยAnd thank you very much for your advice now My baby's in the hospital And I'm sitting here making music ที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ร้านอ่ะก็คือเป็นสไตล์ลอฟเวอร์ใดๆก็ตามก็คืองงพี่นิกมากทำมาสไตล์ลอฟขนาดเนี้ยดูสีชุดเมย์ดิทุกคนคือเขียวไม่ไหวคือนึกภาพอ่ะน้องนึกว่าออกเกาะเดินทะเลแบบเออคือเราก็เตรียมมาชายหาดเวอร์คือล้อมหนักมากโทษอะน้องของเมย์อ่ะไม่เท่าไหร่พี่นิกสายสุดครับหนักสุดเลยสองคนเดินเข้าร้านก็คือรวมแม่สีทั้งหมดแล้วแล้วเมย์ก็ถ่ายรูปอ่ะน้องแต่งจนเสื้อเขียวน้องอ่ะเขียวเท่าแบบใบไม้ข้างๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่ดูเกี่ยวอะไรกันแล้วปะคือเลยต้องแบบว่าสวยเลยอ่ะการเป็นอีกเรื่องนึงเลยอ่ะจริงแต่บทความเป็นจริงเดี๋ยวขึ้นรูปให้แต่ว่าความเป็นจริงก็คือเป็นเขียวแบบเขียวมะนาวเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวไปกินหอยครับไฮไลท์เลยเมืองสุราษฎร์กินอีกแล้วเหรอหอยใหญ่ไข่แดงแต่หอยใหญ่มีแน่ในคำฝันสุราษฎร์เราก็เลยต้องไปกินหอยร้านนี้ขึ้นชื่อสุดย่าหอยใหญ่ก็ย่าหอยสดก็ย่าสดดีกว่าเราไปกินเอ้าเราไปย่าขายหอยที่เปลี่ยนชื่อให้ป้าทำไมอ่ะหรือว่าแต่ป้าย่าป้าย่าหรือบอกก่อนถูกต้องไหมเนี่ยโอ้หอยใหญ่จริงครับนี่ครับป้าย่าแมงดาตัวใหญ่มากเป็นมีเลยเหล่าปูกุ้งหอยปูปลาหอยเยอะจริงถึงแล้วครับป้ายาหอยสดชื่อถูกสักทีทุกคนเขาแกะหอยเก่งมากอ่ะคือเขาแบบโป๊ะโป๊ะแงะโป๊ะโป๊ะแงะแล้วแบบหอยยังอยู่ดีทุกสัดทุกส่วนคือแม้ตอนนี้เขาจะตอนแรกเราจะพุ่งไปถึงตรงไหนเราก็ไม่รู้แต่เราก็จะกินมาแล้วค่ะหอยนางรมป้ายาจ้าอันนี้60บาทอันนี้50บาทพริกเผานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหอมเจียวค่ะอร่อย
กับเลยเหมือนว่าเพิ่งเคยกินหอยนางรมแล้วมันมีจุดที่หวานของมันนี่อะไรอันนี้หวานใช่ปกติไม่หวานแต่ถ้ากินหอยแล้วกินอันนี้จะหวานคือหมอแต่กินที่กรุงเทพมันก็ปกตินะเจอของดีไงขอกินอีกตัวนึงก่อนได้จะหมดแล้วนะต้องสั่งเพิ่มขอกินหอยรอบนึงก่อนเพื่อพิสูจน์ว่ากินเลยนี้แล้วก็ถิ่นจะหวานขึ้นจริงไหมหมดแล้วสงสารพี่นิดจังไม่เป็นไรหอยคือไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบเลยบางทีจังหวะหอยนางรมบางจังหวะก็จะมีกลิ่นแบบแข็งของทะเลนิดนึงทุกคนที่ออกมาแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะมันดีนะหมายถึงว่ามันดีอันนี้ต้นเดิมนะทุกคนเดี๋ยวขอกินหอยก่อนหวานมากอุ้ยมันออกมาได้อ่ะอันนี้หอยหวานนะครับหอยหวานนี่ค่ะนี่เรานี่หวานปะไม่หวานจริงไม่ได้เกิดมาเพื่อกันแล้วกันร้านนี้เป็นร้านที่คนท้องถิ่นแนะนำมาแบบทุกคนเลยว่าต้องมากินแบบป้ายาหอยสดเอาจริงสดจริงโอเคไปไปมาที่วัดบางไม้นะคะคือตรงนี้เขามีแบบบริการล่องเรือชมหิ่งห้อยล่องตาปียามค่ำตาปีคืออะไรอ่ะได้ยินตาปีเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวขอศึกษาก่อนแล้วก็เขามีตลาดน้ำถ้าแต่ตลาดน้ำเนี่ยเหมือนมีเฉพาะวันอาทิตย์เพราะงั้นก็อันนี้เดี๋ยวลองมาลองดูล่องเรือแต่ตอนนี้คือไม่มีคนเลยเขาติดบอกจังหวะการล่องเรือที่ไหนอ่ะใช่ค่ะดูหิ่งห้อยมีไหมคะดูน่าจะพาไปล่องแม่น้ำตาปีตาปีตาปีคืออะไรคะแม่น้ำชื่อแม่น้ำแม่น้ำได้ค่ะรอลุงนี่เลยอีกสิบนาทีบอกไว้ด้วยนะว่าต้องมาขึ้นที่วัดเพราะพี่หานานมากคือจริงๆพี่นิกอะหาแบบชมหิ่งห้อยนานมากแล้วพอเซิร์ชในเน็ตแล้วโทรหาเบอร์คือเห็นบอกว่าติดต่อใครไม่ได้เลยคือในเน็ตอะนะคราวนี้ก็เลยมาถามเอากับคนท้องที่เขาบอกว่าให้มาที่วัดบางไม้เซิร์ช Google แมปมาแล้วก็เจอจริงมีตลาดน้ำซึ่งปิดวันนี้แต่ว่าก็คือมีล่องเรือชมหิ่งห้อยด้วยเรือลำละ500นะคะถ้ามา2คนคือเขาก็คือเหมาทั้งเรือ500แต่ถ้ามา5คนก็คือได้คนละ100อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วครับอุ้ยสวยมากโกมงจาอุโมงจ๋าทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้มันมืดๆแล้วพอตอนเย็นใช่ป่ะแต่ว่าถ้ามาตอนกลางวันอ่ะก็คือจะมีแสงล้อนลงมาแล้วก็จะสว่างแล้วก็สวยมากเลยนี่ก็สวยแล้วก็เดี๋ยวดูแม่น้ำตาปีแล้วก็เดี๋ยวไปดูหิ่งห้อยกันจ้าไปค่ะเฮ้ยทุกคนตัวเงินตัวทองอุ้ยมันนอนแบบชิลมากมีใครเห็นป่ะ Amazing World เหมือนแบบว่าซาฟารีอ่ะไนท์ซาฟารีก็คือเจอตัวเงินตัวทองตามทางตลอดเวลาแต่ถ่ายไม่ทันแล้วก็เมื่อกี้สืบทราบมาว่าเมื่อตะกี้เลยมาได้ข้อมูลที่ไหนว่าแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดสายใต้แม่น้ำสายใต้ที่ใหญ่ที่สุดจบแล้วข้อมูลที่สืบทราบมาได้มีประมาณนี้เอามืดเรากำลังจะออกไปแม่น้ำตาปีแล้วนะคะก็คือเป็นส่วนของแบบว่าแม่น้ำเส้นใหญ่แล้วนะคะติดกับเมืองเลยอ่ะทุกคนสวยมากอุ้ยสวยจริงเป็นไงบ้างคะเย็นมากเลยครับเย็นมากเลยครับใช่คือเมื่อกี้เราอยู่ในคลองออกมาที่ก็คือเป็นแม่น้ำแล้วนะคะที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดใต้แม่น้ำสายใต้ที่ใหญ่ที่สุดพูดสองรอบก็ยังพูดไม่ได้สักรอบแล้วข้อมูลก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วข้อมูลก็มีแค่นี้เลยนะด้านหน้าก็คือสุราษฎร์ป่ะที่ถ่ายให้ดูนะคะคือตรงนี้ก็คือสุราษฎร์แล้วหรือเปล่านะใช่500เท่านั้นคนดีมากตอนนี้เรากำลังมาดูหิ่งห้อยนะคะก็คือกล้องจับภาพยากนิดนึงกระเป๋าก็คือเห็นวิบอยู่บ้างนะทุกคนหลังจากที่กำลังดูหิ่งห้อยนะคะก็คือสืบทราบว่าจริงหิ่งห้อยก็คือจะอยู่ตามแบบริมน้ำป่าชายเลนริมแม่น้ำอะไรเงี้ยจะเยอะนะคะแต่ว่าคือมีก็งงว่าทำไมที่สุราษฎร์มีเยอะคือคุณลุงเขาก็บอกว่าหิ่งห้อยเนี่ยคือจะบ่งบอกถึงระบบนิเวศของน้ำด้วยเพราะว่าถ้าน้ำสะอาดน้ำดีอ่ะไข่ของหิ่งห้อยก็จะไม่ฟอแล้วเขาก็จะเกิดได้เยอะจริงๆแบบริมน้ำแทบจะทุกที่ก็คือมีหิ่งห้อยนั่นแหละแต่ว่าพอมีสารเคมีเข้าไปเยอะหิ่งห้อยก็ค่อยๆแบบว่าคือเกิดไม่ได้ก็ค่อยๆตายไปอะไรเงี้ยคือที่เนี้ยระบบนิเวศของน้ำดีมากนะคะหิ่งห้อยอ่ะก็เลยเกิดเยอะแล้วก็เยอะมากจริงอ่ะเดี๋ยวนะแต่ถ่ายไม่เห็นหรอกลำพังนี้นะไม่ควรจะไม่เห็นอุ๊ยน่ากลัวมาก
ุกคนคะก่อนกลับวันนี้เรามาแวะในมาร์เก็ตนะคะที่สุราษฎร์เป็นแบบว่าตลาดอยู่ประมาณว่ากลางเมืองไปกินกินกันเริ่มหิวอีกแล้วอ่ะว่ากันว่าโตเกียวเจ้านี้เจ้าเด็ดนะคะใครบอกรีวิวอีกแล้วในเน็ตเขาบอกมาพี่หนูยองยองมาแล้วค่ะโตเกียวเจ้าเด็ดกินอะไรก่อนข้าวก่อนเนาะเค็มข้าวกันอุ้ยร้อนๆอันนี้แบบหมูหยองเยอะมากอร่อยเข้มข้นมากเลยตากล้องลุ้นอยู่ว่าจะเหลือให้ไหมนะเหลือครับขอให้หมูสับหมูนั้นด้วยอร่อยหมูไม่รู้อร่อยไต้หวันนะคะมีใบเตยคำเดียวอร่อยเหมือนไต้หวันพอกินเป็นคำเล็กๆแล้วมันแบบมันพอดีอ่ะมันไม่เลี่ยนอีกอันนึงเป็นไส้คัสตาร์ดนะครับอร่อยพูดแต่อร่อยอ่ะดีมากเลยอ่ะเราชิมก่อนจริงๆสั่งไว้อีกนี่มาถ่ายก่อนอันนี้เป็นอะโวคาโดนมหมีน้ำผึ้งนะคะหวานน้อยปั่นเติมมีสตอรี่มาโง่ๆนี่แต่ว่าเดี๋ยวมาชิมกันจ้าโอเคนะทุกคนก็คือว่าตลาดวายแล้วอ่ะกินได้แค่นิดเดียวเองนะก็เดี๋ยวแอบไปหาอะไรกินต่อแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเที่ยวสุราษฎร์ธานีไว้ที่เท่านี้นะคะมีแอบแวะไปที่นครศรีธรรมราชด้วยแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานกันนะคะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะที่เที่ยวหน้าจะไปไหนกันเราติดตามชมได้นะจ๊ะวันนี้มีขอตัวไปแล้วนะคะแบตจะหมดสวัสดีค่ะพี่นิ้งสวัสดีค่ะพี่นิ้งบ๊ายบายหน่อยค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะบ๊ายค่ะแล้วหรอแบตไม่อยู่หรอบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลุงเลยค่ะบ๊ายบายจ้า